กว่าจะมาเป็นพวกเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราก็ต้องพัฒนาทักษะในหลากหลายด้านเลยค่ะแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนฝึกซ้อมเราอาจจะร้องเพลงไม่ค่อยเพราะเราก็ต้องซ้อมให้มากกว่าคนอื่นทุกอุปสรรคทุกข้อจำกัดเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเช่นเดียวกับคนรุ่นเดียวกันในประชาคมอาเซียนก็มีความหวังที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคและในระดับโลกประชาคมอาเซียนของเราเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในทักษะที่รอบด้านรวมถึงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตทางนี้นะคะก็เพื่อทำให้เยาวชนอาเซียนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปด้วยกันค่ะพวกเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อพลังในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดไปถึงคนรุ่นหน้าของประชาคมอาเซียนค่ะ